ทุกคนรู้ไหมคะว่า6ตุลานักศึกษาไม่ได้ถูกฆ่าแค่สนามบอลธรรมศาสตร์สนามหลวงหรือพื้นที่บนบกเท่านั้นแต่นักศึกษาบางส่วนก็ถูกยิงตายที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหนึ่งในนั้นคือวิมลวรรณรุ่งทองใบสุรีหรือพี่วิเรามารู้จักเขากันค่ะพี่วีเป็นนักศึกษาปี3คณะพยาบาลศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีค่ะเป็นลูกสาวคนโตของที่บ้านเกิดและเติบโตอยู่กับแม่น้ำมาตลอดเขาเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่วีเป็นคนเรียนเก่งนะคะเพื่อนๆบอกว่าพี่วีเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจไม่หวงวิชาเลยพี่วีรับหน้าที่เป็นหน่วยพยาบาลอาสาในการชุมนุมค่ะวันที่6ตุลาหลังจากที่ตำรวจทหารมาล้อมปราบนักศึกษาพี่วีและเพื่อนๆนะคะได้หนีจากในธรรมศาสตร์ไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพี่วีบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องห่วงหรอกเธอเกิดและเติบโตกับแม่น้ำเธออยู่กับแม่น้ำมาตลอดเธออาบน้ำว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นไม่ต้องกลัวแม่น้ำเจ้าพระยาเธอดูแลตัวเองได้มีเสียงปืนดังขึ้นค่ะและเพื่อนๆมารู้ทีหลังว่าเสียงปืนนั้นคือเสียงปืนที่ยิงพี่วิมลวรรณรุ่งทองใบสุรีถ้าตอนนี้พี่วิยังมีชีวิตอยู่ก็คงเป็นพยาบาลหรือว่าอาจจะเกษียณอายุแล้วหรือถ้ายังไม่เกษียณอายุพี่วิอาจจะเป็นอาจารย์พยาบาลของใครหลายๆคนก็ได้6ตุลานี้อย่าลืมพี่วิมลวรรณรุ่งทองใบสุรีนะคะ